นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านทบทวนชื่อสมาตบทในบาลีมีสี่บทคือ1นามบท2อุปสรรคบทสมนิบาตบท4ี่อาคยาตบทสมาตคือการย่อบทตั้งแต่สองบทขึ้นไปเข้าเป็นบทเดียวกันนะคือเอา นำบทอุปสรรคบทนิบาทบทนะก็สมบทนี้เอามาทำเป็นสมาธิได้ส่วนอากขยาดนั้นไม่สามารถทำเป็นสมาธิได้ลดตสมาธิสมาธิที่ลบวิพัต์ของบทหน้าอารุตตสมาธสมาธิที่ไม่ลบวิพัต์ของบทหน้าชื่อสมาธิหชนิด1กรรมธรยสมาธ กรรมธารยะแปลว่าทรงไว้ซึ่งกรรมธารยะทรงไว้กรรมซึ่งกรรมกรรมในที่นี้คือองค์ประกอบของสมาธิชนิดนี้บทหน้าบทหน้าเป็นปัธมธรวิพัตน์บทหลังเป็นปัมาวิพัตน์ซึ่งปัมาวิพัตน์สองตัวนี้นะก็จะมีชื่อเรียกอีกเจ็ดชื่อ มีเพิ่มณบุพบทมาด้วยนะหนึ่งวิเศษณบุพบทมีวิเศษณเป็นบทหน้าสองวิเศษนุตรบทมีวิเศษณเป็นบทหลังสามวิเศษนพยบทมีบททั้งสองทั้งข้างหน้าและข้างหลังนันเป็นวิเศษณทั้งคู่สี่วิเศษโนปมบทมีบทวิเศษณเป็นอุปมา จะอุปมาอยู่ข้างหลังก็ได้อยู่ข้างหน้าก็ได้นะมีอุปมาอยู่ข้างหน้าเรียกว่าอุปมาบุพบทอุปมาอยู่ข้างหลังเรียกว่าอุปมานุตรบท 5. สัมภวนบุพบทบทหน้าประกอบด้วยอิติสัพสําเร็จรูปแปลว่าแปลว่าว่าเป็นว่าเป็น6อวัฒรณบุพบทมีบทหน้าประกอบด้วยเอวัสัพสําเร็จรูปแปลว่า คือคือเจ็ดนะบุพบทกรรมธริสมาตนะแปลว่านะเมื่อสำเร็จรูปจะแป,นะนะปลว่าไม่ใช่นะนะแปลว่าไม่ใช่หรือว่าเป็นหาไม่ได้นะนะกำตอบาแปลว่าไม่ใช่นะนี่คือกรรมธริสมาตสองทิคุสมาตทิคุแปลว่าโคสองตัว ทิมาจากทวิที่แปลว่าสองคุมาจากโคที่แปลว่าโคหรือวัวทิคุคโคสองตัวทิคุนั้นที่จริงก็คือกรรมธารยะนั่นแหละเพราะเป็นปัมมากับปัมมาแต่แยกมาเรียกชื่อต่างหากเพราะว่ามีความพิเศษคือบทหน้านั้นเป็นปกติสังขยาหนึ่ถึงเก ทิคุก็มีอยู่สองอย่างสมาราธิคุสาเร็จรูปเป็นนภุงสกลิงเอกวัจนะอย่างเดียวของเดิมจะเป็นอลิงไลมาก็ช่างแต่พอสาเร็จรูปแล้วเป็นนปุงสกลิงเอกวัจนะก็จะเป็นสมาราธิคุส่วนอสมาราธิคุก็ให้กำหนดว่าเป็นพรอหุจนะนะสิเร็จรูปเป็นพระหุจนะ สามตับปริษะสมารตับปริษะแปลว่าบุรุษของบุคคลนั้นนะปริษะแปลว่าบุรุษตะตรงนี้เป็นวิเศษณะสพนามแปลว่านั้นตะตรงนี้หมายถึงคำนามอะไรก็ได้ที่แจกทุติยาไปจนถึงสัตตมีนะตะตรงนี้หมายถึงคำนามอะไรก็ได้ที่แจกทุติยาไปจนถึงสัตตมี ปุริษะีนหมายถึงอะไรก็ได้ที่แจกปฐมวิพัฒน์ในทางไวยากรนะนีะ่นุบุษของบุคคลน,นั้น,นบุรุษของเศรษฐีนั้นบุตรของเศรษฐีนั้นมันหมายถึงอะไรก็ได้นะ,นะ,นะตาปุริษะก็มีอยู่ตั้งแต่ทุติยตับตติยตับจตุถิตับปัญจมีตับ ชัตทีตับและสัตตมิตับนะมีคำถามว่าแล้วปัมาตับหายไปไหนนะปัตถมานั้นอยู่ที่กรรมธารยะและทิคุแล้วน,นี่มันอยู่ทางนี้นะ,นะ,นะ,นะลองสังเกตเขาจะไล่เป็นปัมาแล้วนกะ็อันนี้ก็ทุติยาไปถึงสัตตมีนะ ในในในเรื่องของวิพัตนะาละสี่ทวันทะทวันทะแปลว่าสองสองทะวะมาจากทวิทะทอทะหานี่มาจากทวิเหมือนกันส่วนนนูตรงกลางนั้นเป็นตัวสอนทวันทะแปลว่าสอง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 นั้นหมายถึงบทหน้าเป็นนามนาม บทหลังเป็นนำนามเทั้งข้างหน้าและข้างหลังเป็นนำนามทั้งคู่อย่างนี้เป็นลักษณะของทวันทสมัิเมื่อสําเร็จรูปแล้วจะแปลเชื่อมบทว่าและและอันว่า,าแมวและสุนัขอันว่าต้นไม้และภูเขาจะมีคําว่าและเชื่อมอยู่ ทวันทะก็มีสองอย่างคือสมาราทวันทะสาเร็จรูปเป็นนปวงศกลิงเอกวัจนะอสมาหราทวันทะสาเร็จรูปเป็นพหุวัจนะ 5. อัพยยีภาวะสมาดนี้จะมีนิบาตและอุปสรรคเป็นบทหน้านิบาตและอุปสรรคนั้นเป็นจําพวกอัพยยะคือศัพท์ที่ไม่แจก แล้วก็มีบทหลังเป็นนามนามสำเร็จรูปเป็นนปุงศลิงเอกวัจะนะอย่างเดียวนะคำแปลของอัพยยีภาวะนะคำแปลของศัพท์นี้แปลว่าทำอัดของอัพยยะให้ปรากฏโดดเด่นเป็นประธานนะเวลาเราแสดงรูปวิเคราะห์จะเอาตัวอัพย,ยะนั้นมาเป็นประธานซึ่งจะใช้ตัวอัพย,ยะตรงๆก็ได้ หรือหาคำนามอื่นมาแทนอพพย,ยะตัวนั้นแล้วแปลเป็นประธานแบบที่2แปลว่าทำคำนามในสมาธิให้เป็นอพยิยะไปด้วยนะคำนามนั้นเมื่อต่อกับนิบาตหรืออุปสรรคของสมาธินี้คำนามแต่เดิมนั้นแจกได้นะแต่พอมาทำสมาธินี้นามตัวนี้กลายเป็นอพยยะ นะซึ่งมีวิธีการแจกพิเศษเฉพาะตัวของสมานิดนี้ต้องไปทบทวนอีกทีหนึ่งเนาะนะไม่ได้แจกทั้งหมดนะแจกเป็นบางส่วนหกพ่อพี่สมาร์แปลว่ามีเข้าเปลือกมากนะนี่คำคำนี้เนี่ยพพี่แปลว่าข้าเปลือกพห่หแปลว่ามากที่มาจากวี ที่แปลว่าข้าเปลือกนะส่วนพอพันจุดนั้นเป็นตัวสอนมีข้าเปลือกมาสมาดชนิดนี้นะทำนะ้าที่เป็นวิสศสนะขยายคำนามนะเวลาแปลก็จะแปลว่ามีแล้วก็ต้องโยคะอัญญบทที่เป็นนานำแปลร่วมด้วยพระหุี่สมาดนะที่เราเรียนกันก็มีอยู่5ชนิดหนึ่งตุลยาทิกรณะพระหุปิ ตุลยานั้นมีทุติยาตติยาจตุถีปัญจมีฉัตถีสัตตมีตุลยากม็มีชื่อเรียกปลีกยย่อยลงมาอีกสองพินนาธิกรณก์ภพภินะพินนาธิกรณก์ภพภิมีชื่อเดียวเท่านั้นคือฉัตถีพินนาธิกรณก์ภพภินะ,นะไม่ได้มีทุติยาตัติยา จตุถีปัญจะมีสัตตมีไม่มีนะมีแค่ฉัตถีพินนาสามนะบุพบทพ,พุ่มพิแปลว่าไม่มีไม่มีมมสีสะบุพบทพุพิษแปลว่าเป็นไปกับด้วยเป็นไปกับด้วยแล้วก็ห้าฉัตถุปมาบุพบทพ,พุ่มพิอันนี้ก็แปลว่า เพียงดังนะเพียงดังมีจุดจุดจุดเพียงดังต้องมีคำว่ามีด้วยมีแล้วก็เพียงดังนี่ก็เป็นการทบทวนชื่อสมัตโดยภาพรวมทั้งหมดของเรื่องสมัตเลยทีเดียววันนี้ก็จะได้มาดูข้อสังเกตเพิ่มเติมของสมัรถัดจากครั้งที่แล้ว ข้อสังเกตข้อที่เจ็ดปุรณะสังขยาเป็นบทหน้าปุรณะสังขยาคือจำนวนเต็มจะแปลว่าที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เป็นลำดับเป็นลำดับก็คือสังขยาที่นับเป็นลำดับลำดับเป็นชั้นๆเรียกว่าปุรณะสังขยา เช่นที่หนึ่งที่สองที่สามปุรณะสังขยาเป็นบทหน้านามนามเป็นบทหลังถ้าเอามาต่อกันแล้วไม่ได้ทำหน้าที่เป็นวิเศรรษณะขยายอนยบนะจัดเป็นวิเศรรษณบุพุทธกมทรมมะเทสสมาตนะิเอาปุรณะสังขยามาต่อกำนมนาม,นามแล้วก็แปลเลยโดยที่ไม่ได้ขยายคำอื่น ก็จะเป็นวิเศษณบุพบุตรกรรมทเริสมัตอุทาหอนเช่นทุติยภิกขุทุติยภิกข,ขุแปลว่าอันว่าภิกษุรูปที่สองอันว่าภิกษุรูปที่สองนี่คือคำแปลอย่างนี้เป็นวิเศษณบุพบทกรรมทเริสมัตทุติยะเป็นคำขยายภิกขุนะ ก็มีรูปวิเคราะห์ว่าทุติโยจะโสพิกขุจาติทุติยพิกขุอ่าตรงนี้เวลาแปลทุติโยจนะนะอ่าขอแปลตามแบบที่เราเรียนมากันแล้วกันเนาะ ภิกขุจะอันว่าภิกษุด้วยโสภิกขุอันว่าภิกษุนั้นทุติโยจะเป็นที่สองด้วยนะนะอันนี้คือตามแบบที่เราเรียนมาวิเศษสนบ,บุพบทกรมทรมธรรยะอ่ะขอเขียนให้เห็นอ,อันว่า ภิกษุนั้นด้วยอ,อันว่าภิกษุด้วยอ,อันว่าภิกษุนั้นเป็นที่สองด้วยเพราะเหตุนั้น ชื่อว่าอันว่าภิกษุรูปที่สองอ่าใน,นก็เอาตามเอกสารนี่เนาะอ่า ภิกขุจะอนว่าภิกษุด้วยโสภิกขุอนว่าภิกษุนั้นเทวติโยจะเป็นรูปที่สองด้วยอิติเพราะเหตุนั้นชื่อว่านะจึงชื่อว่าหรือชื่อว่าอนว่าภิกษุรูปที่สองอันนี้ก็ตามแบบที่เราเรียนมา ถ้าวิเคราะห์แบบพื้นฐานธรรมดาก็วิเคราะห์อย่างนี้จะได้แปลง่ายๆทุติโยภิกขุจำเริจรูปเป็นทุติยะภิกขุโดยที่ไม่ต้องมีโสโดยที่ไม่ต้องมีจัก ภิกนะุอันว่าพิกษุทุติโยรูปที่สองสำเร็จรูปเป็นทุติยภิกขุอันว่าพิกษุรูปที่สองแบบนี้ง่ายดีนะแต่ถ้าท่านใดอยากจะใช้แบบนะมีจักด้วยมีโสด้วยก็ใช้ได้นะอย่างนี้เป็นวิสศสนะบุพบทกรรมธารยสมนะนะอีกตัวอย่างหนึ่ง ตติยวาโรอันว่าวาระที่สามตติยะขยายวาโรอันว่าวาระที่สามวิเคราะห์ว่าตติโยจะโสวาโรจาติตติยวาโรวาโรจะอันว่าวาระด้วยโสวาโรอันว่าวาระนั้นตติโยจะเป็นที่สามด้วยอิติเพราะเหตุนั้น ต,ตัิยวารโรชื่อว่าอันว่าวาระที่สามวาโรจะอันว่าวาระด้วยโสวาโรอันว่าวาระนั้นต,ตัโยจะเป็นที่สามด้วยอิติเพราะเหตุนั้นตติยวารโอชื่อว่าวาระชื่อว่าอันว่าวาระที่สาม ขอแสดงรูปวิเคราะห์แบบพื้นฐานธรรมดาก็จะได้กำหนดง่ายขึ้นตติโยวาโรโอสำเร็จรูปเป็นตติยวาโรวาโรอันว่าวาระตะติโยที่สามชื่อว่าตติยวาโรอันว่าวาระที่สามนะอันนี้ก็วิเคราะห์แบบนี้ง่ายมองง่ายกว่า ออความหมายเท่าเดิมนะความหมายเท่าเดิมแต่ว่าตรงนี้ดูง่ายกว่านะกรณีที่ปรณสังขยาขยายคำนามพอสำเร็จรูปแล้วก็แปลเลยโดยที่ไม่ต้องขยายคำอื่นอย่างนี้เป็นวิเศษณบุพบทกรรมทารมยสมาธแต่ถ้าสำเร็จเป็นสมาธิแล้วมีการโยกอัญญบทมาแปลร่วมนะ ถ้าสำเร็จเป็นสมาธิแล้วทำหน้าที่เป็นวิเศษณะขยายอัญมบทจะเป็นฉัตถีตุลยาธิกรณะพงพิีนะอันนี้มีอัญมบทมาแปลด้วยนะก็จะเป็นฉัตถีตุลยาธิกรณะพงพิีตัวอย่างจตุถะพิกขังโภชนังโภชนังอันว่าโภชนะจะตุถะพิกขัง มีภิกษาเป็นที่สี่อันว่าโภชนะมีภิกษาเป็นที่สี่ภิกขะตรงนี้แปลว่าภิกษาจตุทะแปลว่าที่สี่นะเอาจตุทะกับภิกษามาต่อกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยจตุทะกับภิกขาเนี่ยซึ่งเป็นอิทธิลิงนะภิกขาเนี่ยเอามาต่อกัน พอต่อกันแล้วขยายโภชนังนั้นตรงนี้จึงเป็นฉัตถีตุลยาธิกรณะพระหูพีรูปวิเคราะห์เมื่อเป็นพระหูพีสมาดก็ต้องนำสั์นั้นมาแยกออกเป็นสองฝั่งพิกขะ ตัวนี้เป็นอิทธิลิงคือพิกขาเป็นอาการันในอิทธิลิงจตุทะนั้นเป็นปุรณะสังกยาปุรณะสังขยาแจกได้สามลิงตามคำนามจตุทะขยายปุงลิงก็แจกแบบปุงลิงจตุทะขยายอิทธิลิงก็แจกแบบอิทธิลิง จตุทะขยายนปุงสก,กลิงก็แจกแบบนบปุ่งสก,กลิงฉะนั้นให้นักศึกษาเปิดดูปุรณะสังขยาถ้าแจกปุงลิงจะเป็นรูปร่างอย่างไรแจกอิทธิลิงมีรูปร่างเป็นอย่างไรแจกนปุงมีรูปร่างเป็นอย่างไรนะจตุทะขยายพิขาซึ่งเป็นอิทธิลิงนะมีการลงอีอิทธิโชติกะ เป็นจตุถีนะนะจตุถีถามว่าเป็นลงอาอิทธิโชติกาไดไหมลงแบบนี้ไดไหมก็ได้จดตุถาแต่ว่าคําที่ท่านนิยมใช้คือจตุถีเช่นเราเรียกวิพัตว่าจตุถีวิพัตนะเนี่ย เวลาเราเรียกวิพัตนเนี่ยเราเรียกวิพัต์อย่างนี้จตุถานั้นแปลว่าที่สี่ส่วนวิพัตน์นั้นเป็นอิทธิลิงคำว่าวิพัติเป็นอิทธิลิงแจกตามรัตินะวิพัติที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นนะปัตมาวิพัตทุติยาวิพัตนะ ฉะนั้นจตุทะเมื่อขยายอิสิลิงท่านนิยมลงอีอิทธิโชตะกะจตุถีวิพัตวิพัตที่สี่อันว่าวิพัตที่สี่เราจะไม่เรียกว่าจตุทาวิพัตนะซึ่งมันก็เขียนได้มันลงอาอิทธิโชติกะได้เขียนได้แต่ไม่ใช้ไม่นิยมใช้น อ่ก็เทียบเคียงสั์ที่เราคุ้นเคยอ่าจตุทะเมื่อเป็นอิทธิลิงก็แจกจตุถีอ่าก็อ่าเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ยัตสะส่วนตะศัพท์นั้นจะเป็นอะไรนั้นให้ดูอัญญบทนะ นะบางท่านอาจจะยังสงสัยเอ๊ะทำไมบางทีเป็นโสบางทีเป็นตังาบางทีเป็นสาบางทีเป็นโสบางทีเป็นตังให้ดูอัญญบทอัญญบทคือโพชนังฉะนั้นตัวตะตัวนี้จะเป็นปัทมาวิพัตตามอัญญบทนะ,นะเมื่อสำเร็จรูปแล้วก็แจกขยาย โพชนังจึงมีรูปเป็นอ่างตามบัดอ่าพิกขังพิกขังก็ไปนี่คือของเดิมจะตุทะพิขาแต่พอทำหน้าที่ขยายอัญญบทซึ่งเป็นโพชนังในโพชนังนั้นเป็นนปุงสก,กลิงนับปุงสก,กลิงไม่มีอาการัน พิขานั้นเป็นอาการันแต่ในน้ำปุงสกเิงไม่มีอาการันฉะนั้นจะต้องทำการรัศเสียงสะอาให้เป็นเสียงสะอะเพื่อที่จะแจกตามกันได้ถ้าใช้เสียงอามาแจกตามโภชนังนั้นในน้ำปุงสกเิงไม่มีอาการันฉะนั้นจึงต้องรัศเป็นเสียงสระอะได้รูปเป็นจตุภะพิขา นะแล้วแจกตามกุละจึงเป็นจตุถภิกขังเอาแล้วสรีหายไปไหนสรีของจตุถีเนี่นะเมื่อเข้าสมาธรก็ลบรูปแบบการแจกออกไปให้เหลือแค่สับเดิมไงจตุถะบทหน้านั้นถูกลบวิพัตแล้วลบรูปแจกแล้วนะ จากจัตุทีที่แจกขยายพิขาพอมาต่อเป็นสมาริก็ลบวิพัตน์ของบทนาออกลบรูปแจกนะคำว่าลบวิพัตน์นั้นหมายถึงลบรูปที่แจกออกไปคืนเป็นรูปเดิมคือจตุทะนั้นศัพท์นี้จึงเป็นจตุทะนะไม่ใช่จัตุทีพิขังนะ เป็นจตุถวิขังเพราะว่าลบวิพัต์ของบทหน้าลบวิพัต์หมายถึงลบรูปที่แจกนะก็คืนรูปเป็นสับเดิมนะนี่นะสมาธิลบวิพัต์ของบทหน้านะนี่นะพิกขาอันว่าพิกษาจตุทีที่4ยัตสะโภชนะสะของโภชนะใด ใส่กิริยอาอัติว่ามีอยู่ให้เป็นประโยคสมบูรณ์ก็ได้นะอันว่าพิกษาที่สของโภชนะใดมีอยู่ตั้งโภชนะงันว่าโพชนะนั้นจะตุถะพิขังชื่อว่ามีโภชนะเป็นชื่อว่ามีพิกษาเป็นที่4อันว่าโภชนะมีพิกษาเป็นที่4หมายความว่านะคําว่าพิขานั้น หมายถึงอาหารที่ขอได้มาขอมานะาพิกขา,าภาษาไทยก็เราจะแปลว่าพิกษาพิกษาอาหารพิกษาแปลว่าอาหารที่ขอมา,าก็จะใช้ศัพท์นี้สำหรับ ในภาษาบาลีใช้ใช้พูดเกี่ยวกับอาหารบิณทบาตอาหารบินฑบาะคืออาหารที่ไปขอแต่ขอโดยไม่ต้องออกปากขอนะ,นะท่านก็เดินอุ้มบาตรไปแสดงอาการขอแหละแต่ไม่พูดอาหารที่ขอมาหมายถึงบินฑบาต บินทบาตอย่างนี้ไม่มีรอเรือนะถ้าบาตถ้าบาตเฉยๆจะมีรอเรือถ้าบินทบาตนั้นไม่มีรอเรือพิกขาคืออาหารที่ขอมาขอไปขอแล้วก็ได้มาเขาเรียกว่าพ,พิกขาหรือพิกษานะก็คืออ่านาบินทบาตนะโภชนะมีพิกษาเป็นที่สนะี่ อาจจะมีอาหารหลายๆอย่างแล้วก็ประเภทที่สี่นั้นเป็นอาหารบิณทบาตนะอาจจะมีอาหารหลายอย่างนะอาหารอย่างที่หนึ่งอย่างที่หนึ่งนั้นอันนี้ไม่ได้ไปบิณฑบาทนะอันนี้โยมมาทำให้ที่วัดอย่างที่สองมีคน สั่งทูโกสั mm ่งเดลิเวอรี่มาแล้วก็มาถวายไว้อ,อย่างที่สามโยมใส่เป็นโตเอามาถวายที่วัดอย่างที่สี่นี่พระท่านอุ้มบารไปบิณฑบาตเองแล้วก็ได้มาแล้วก็เลยเรียกโภชนะประเภทนี้ว่ามีบิณฑบาตเป็นที่ส mm hmm. ี่นะครับเป็นลำดับที่สี่ ที่มาของอาหารมามาจากหลายที่แต่ชนิดที่สีนั้นไปขอมาฉะนั้นโภชนะนี้จึงมีภิกษาเป็นที่สี่อันนี้ก็เป็นฉัตรถีตุรยาธิกรณะพระภพีสมารยัศเป็นฉัตรถีจตุถีพิกขาเป็นตรุรยาธิกรณะตั้งเป็นตัวรวมอัดฉัตรถีกับ ตุลยาทิกรณะเข้าด้วยกันจะตุทพิขังเป็นผลลัพธ์หรือบทสำเร็จที่เป็นพระหุิสมัตจึงเรียกเต็มๆว่าฉัดถีตุลยยาทิกรณะพระหุพิสมัตอีกตัวอย่างหนึ่งนวมะสมเนโรสังโคสังโคอันว่าสง์ นวมะสัมเนโรมีสัมเน็นเป็นที่เก้าอันว่าสงมีสัมเนนเป็นที่เก้ามีสัมเน็นเป็นที่เก้าความหมายหมายความว่าในวัดนั้นมีพระเนนจำพรรษาอยู่เก้ารูปอ,องค์สุดท้ายองค์ที่เก้านั้นเป็นสัมเน็น,นะ รูปที่เก้านั้นเป็นสมมติเน็นเนี่ยอันว่าสงมีสมมเห็นเป็นที่เก้ารูปที่หนึ่งก็เป็นหลวงพ่อเจ้าวาดรูปที่สองก็เป็นหลวงพ่อกอหลวงพ่อขอหลวงพ่อสามหลวงพ่อสี่หลวงพ่อห้าหลวงพ่อหกหลวงพ่อเจ็ดหลวงพ่อแปดพอเป็นรูปที่เก้าเป็นสมมตเนนนะอย่างนี้เรียกว่ามีสมมาเน็นเป็นที่เก้า ตั้งรูปวิเคราะห์ให้นำศัพท์ของสมาธิมาแย,ยกเป็นสองศั์คือนวมะกับสามเนระสามเณระเป็นปงลิงจึงแจกเป็นสมเนโรนวมะเป็นสังขยาปุรณะสังขยานวมะนั้นลงท้ายโดยเสียงสระอะเป็นอะการันอยู่แล้วอะกการันก็แจก ตามแม่แบบคือตามพรริษะแจกปัมมาที่หนึ่งเป็นรูปสรโอเป็นนวโมนวโมสมเมนโรอ่าอันนี้ได้ตุลยาแล้วยะสพนามตรงนี้ก็แจกฉัดถีวิพัตส่วนตะนั้นแจกปฐมาวิพัตตามอัญยบทนะนะไม่ไม่ไม อัญญบทคือสังโฆเป็นปุงลิงฉะนั้นตะตรงนี้กึงเป็นโสนะบางทีโสบางทีตังบางทีสาเนี่ยก็ต้องดูอัญญบทนะนะอันนี้เป็นปุงลิงก็เลยเป็นโสสำเร็จรูปเป็นนวะมะสามะเนโรวงเล็บสังโฆสังโฆอันว่าสงนวะมะสามะเนโรมีสมณีนนเป็นที่เกนะ้าแปลรูปวิเคราะห์ สัมเนโรอันว่าสัมเนนนะนวโมที่เก้าที่เก้าคือรูปที่เก้ายัดสะสังคัสะของสงใดอัติมีอยู่ใส่กริยาอัติมาเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์เป็นรูปประโยคแต่ในการเขียนนั้นก ไม่ได้เขียนไว้แต่การแปลนั้นใส่อัติแปลว่ามีอยู่เข้ามาได้นะสมมเนรวนว่าสมเนนนวมโมรูปที่9ยัตสสะสังคสสะของสงใดอัติมีอยู่โสสังโฆอันว่าสงนั้นนวมะสมเรโรชื่อว่ามีสมเนนเป็นที่9กนะ้าก็เป็นฉัตถิตุลยาธิกรณะภูพี ยัตสะเป็นฉัตถีนวโมสัมมเนโรเป็นตุิยาธิกรณะโสมจาจักตะเป็นตัวรวมอัดฉัตถีกับตุิยาธิกรณะเข้าด้วยกันนวมะสัมมเนโรเป็นผลลัพธ์หรือบทสําเร็จสมาธิเป็นพระหุพิจึงเรียกรวมเต็มๆว่าฉัตถีตุิยาธิกรณะพระหกพิ อ่าอันนี้ก็ขอสังเกตที่ท่านแสดงมาก็คือปรณสังขยาถ้านำหน้านามสำเร็จรูปแล้วแปลเลยโดยท่ไม่ต้องโยกอัญญบทจะเป็นวิเศษณบุพบ,บทกรมมทรมัติยสมาธิทุติยภิกขุอันว่าภิกษุที่สองตติยาวาโรอันว่าวาระที่สามะไม่มีอัญญาบท จตุทาภิกขังมีอัญญบทคือโภชนังอันว่าโภชนะมีภิกษาเป็นที่สี่อย่างนี้เป็นชัดถิตุลยาธิกรณะพ,พุพีนวมะก็เป็นปรณนสังขยาต่อกับสัมเนโรแต่มีอัญญบทคือสังโคอันว่าสงมีสัมเนินเป็นที่เก้าอย่างนี้เป็นชัตถีตุลยาธิกรณะพุพี ถ้าไม่มีอัญญบทเขาจะเป็นของเดิมอย่างนี้อันว่าภิกษาที่สี่อย่างนี้เป็นวิเศษณบุพบทกรรมธาริยสมาธิในนวะมะสาม มเนโรนะไม่มีอัญญบทนะถ้าแปลอย่างนี้อันว่าสามเนณรูปที่เก้าอย่างนี้เป็นวิเศษณบุพบทกรรมมธเรียสมาร์นะ,นะ,นะแบบนี้เป็น วิเศษณบุพบทกรรมทาระยอันว่าพิษาะที่4ี่อันว่าสมมเนรที่9รูปที่9ก้นะมันจะเหมือนกับตัวบนนี้นะวิเคราะห์ก็เรียนแบบกันนะแจกลิงให้ถูกเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกต ข้อที่7นะสำหรับการดูสมาธิและก็พอได้นะเป็นเบื้องต้นก่อนอ๋อีน,นก็หมดตรงนี้นะจบขอสังเกต7ข้ออ่าและขอสังเกต7ขอ้อก็พอได้เนาะอันนี้เป็นเบื้องต้น วันนี้ก็จะเริ่มสมัดท้องในบรรดาวยากรที่ทำให้นักเรียนค่อนข้างสับสนหรือว่าปวดหัวหรือว่าเรียนแล้วรู้สึกยากยากมากๆ ก็คือเรื่องของสมัติทองนะแต่ถ้าเราเข้าใจสมาติธรรมดาแต่และชื่อแต่และชื่อมาอย่างดีแล้วเข้าใจอย่างดีหมายถึงจำได้ด้วยนะเข้าใจด้วยจำแม่แบบของแต่และชื่อได้ด้วยแล้วมาเรียนสมัติทองจึงจะทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น สมัคท้องถ้าจำชื่อหรือไม่เข้าใจจำชื่อสมัตแต่และตัวแต่และตัวไม่ได้จะไม่สามารถเรียนสมัคท้องรู้เรื่องชื่อสมัตที่เราทบทวนก่อนเข้าเรียนทุกครั้งจะต้องจำชื่อ และก็รูปแบบของสมาธิให้ได้นะอันนี้เป็นกรรมธรระมีรูปแบบอย่างนี้วิเศษนบุพบทวิเศษนุตระบทนะต้องจํารูปแบบให้ได้ทิ่คู่สมาธิก็ต้องจํารูปแบบแตับปริสะทวันทะอภยยีภาวะพระหกพหินะสมาธิเหล่านี้ต้องรู้จักแม่แบบของเขา คือจำตัวอย่างสักตัวหนึ่งเอาไว้แล้วก็คำแปลแล้วก็รู้วิเคราะห์ของแต่ละชนิดของแต่ละชนิดอ่าอย่างน้อยอย่างละตัวอย่างละตัวอย่างละตัวเอาไว้เพื่อเทียบเคียงนะเวลามาเรียนสมรตท้องนะเนี่ยสมรตท้องสมรตท้องคือการเอาสมารตทั้งหมดนี่แหละเอามาต่อต่อกัน,นเอาการรมธารยะมาต่อกับทิกคุ นะเอากรรมธระยะมาต่อกับตับริษะตับริษะต่อกับทวันทะทวันทะต่อกับอภิญยีภาวะนั่นมันคือเอาแต่ละชื่อเนี่ยมาต่อกันท่านะนั้นจึงต้องจําชื่อพื้นฐานให้ได้ก่อนเนะาะสมารท้อง ลักษณะของสมาท้องก็จะกล่าวให้เห็นเป็นภาพอย่างนี้ก่อนอมันเหมือนกับการปอกปอกอะไรดีล่ะปอกหน่อไม้เนาะอ่าพูดให้เห็นภาพนะหน่อไม้เนี่ยมันมีอ่ามีมีกลีบเป็นเหมือนเปลือกนะเนาะ,ะเวลาเราปอกก็ปอกจากตัวข้างนอกออกไป,ไปก่อน่ อปอกไปเรื่อยๆจนถึงแกนข้างในอ่าเป็นหน่อไม้อ่อนข้างในนะนะเวลาจะให้มันคืนรูปก็ต้องเอากลีบแปะเข้าไปให้เหมือนเดิมเนาะนปะแปะแปะ,แปะเข้าไปแล้วก็เป็นรูปหน่อไม้เหมือนเดิมนะให้เห็นภาพอย่างนั้นหรือสิ่งที่ใกล้ตัวหน่อย สมมติว่าหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยเรานอนแล้วก็ห่มผ้าสักสามชั้นนะนะก็ตัวเรานอนลงไปก็เอาผ้าห่มพื้นที่หนึ่งมาหม่มยังไม่หายหนาวก็ห่มพื้นที่สองหม่มอ้าวอยากจะให้อุ่นอีกก็พื้นที่สามห่มทับอีกอเวลา เอาเอาผ้าห่มออกนะถ้าถ้าออกทีละผืนก็เอาผืนข้างบนออกไปก่อนจากนั้นก็เอาผืนที่สองแล้วก็ผืนที่สามแลนะจึงจะเป็นตัวเราลุกออกจากที่นอนนะก็ถ้ามองเห็นภาพอย่างนี้มันเหมือนกับสมาัตินะนะเอามาต่อต่อกันนะเวลาแยกออกไปก็ค่อยๆเอาออกทีละอันนะตามลำดับนะ มันมีลำดับการเอาออกนะเอาผ้าห่มออกถ้าเราดึงออกไม่ถูกเนี่ยเช่นเราจะเอาผ้าห่มที่อยู่ติดตัวเราเนี่ยนะชั้นล่างเนี่ยเอาออกมันเอาออกมันมันผิดลำดับนะมันจะดึงออกแล้วมันก็ผิดลำดับนะแต่ถ้าเอาออกทีละชิ้นทีละชิ้นตามลำดับเนี่ยมันจะเอาออกง่ายนะในครับพูดให้มองเห็นภาพก่อน ่าหรือใครที่เป็นอ่าช่างซ่อมเช่นพัดลมตัวนี้เสียนะก็แกะพัดลมออกเอาน็อตตัวที่หนึ่งออกน็อตตัวที่สองออกแล้วก็ค่อยๆแกะออกมาเวลาประกอบคืนนี่จะต้องประกอบคืนตามลำดับนะมันถึงจะประกอบได้ทั้งหมดเหมือนเดิมอ่ลักษณะของสมร์ท้องมันมันเป็นเหมือนกับการถอดออกแล้วก็ประกอบเข้าไป ต้องตามลำดับเลยนะน,นั้นถ้าไม่ทำตามลำดับมันจะเหลืออะไรอะไรมันจะใส่ผิดที่แล้วก็ผิดลำดับแล้วก็อันนี้ก็พูดถึงเรื่องไกลตัวให้มองเห็นภาพก่อน สมารถคือสมารถที่ย่อสมารถหลายชนิดเข้าเป็นศัพท์เดียวกันนะตั้งแต่สองชนิดนะสองชนิดนั้นมันจะมีอยู่สามศั์ขึ้นไปนะท่านทำฟุตโนตเป็นเลขหนึ่งไว้หน่อยนะอันนี้ในบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงพูดถึงเรื่องสมารถาอันนี้คำพีสัทธนิติปกรณ์ ก็มีสูตรอยู่ตั้งแต่สูตร663ถึงสูตร673อธิบายรายละเอียดตามแบบวิยากรชัน้นสูงเอาไว้ส,สมาร์ทหลายชนิดยอ่อเขาเป็นสับเดียวกันตั้งตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปก็เป็นสามสับถ้าสองชนิดมันจะเป็นสามสับเรียกง่าย คือการผสมสมาธ์หลายชนิดเข้าเป็นสั์เดียวกันหากนักศึกษากำหนดสมาธ์แต่ละชนิดได้เป็นอย่างดีแล้วนะสมาธ์แต่ละชนิดนี่สมาธ์แต่ละชนิดหากกำหนดได้เป็นอย่างดีนะต้องอย่างดีด้วยนะกำหนดเป็นอย่างดีนะก็ไม่ยากเลยที่จะวินิจฉัยสมาธ์ทอง กำหนดเป็นอย่างดีแล้วจึงมาแยกแยะการแยกแยะนั้นต้องฝึกแยกแยะตามแบบที่ท่านทำไว้ให้ดูก่อนนะถ้าจูจ่ๆเอาสับสมาท้องมาให้นักเรียนทำเลยจะทำไม่ได้มันยากฉะนั้นต้องดูรูปแบบของสับที่ท่านทำไว้ให้ดูก่อนดูไปดูมาดูไปดูมาและมันจะค่อยๆจับทางได้ ก็ไม่ยากนะไม่ยากนะไม่ยากเลยที่จะวินิจฉัยสมาท้องโดยอาศัยการแปลความหมายของแต่ละช่วงศัพท์เป็นสําคัญฉะนั้นสมาร์แต่ละชนิดแต่ละชนิดนั้นจะมีชื่อและจะมีการแปลอยู่สมาร์แต่ละชนิดจะมีคําแปลของเขาอยู่เมื่อเห็นคําแปลประเภทแบบนี้จะเป็นสมารนี้คําแปลแบบนี้จะเป็นสมาร์นี้ ต้องกำหนดจำชื่อนะการแปลของแต่ละสมาร์ทนะให้แม่นยำก่อนนะนะโดยกำหนดนิยมถือว่าสมาร์ใดแปลก่อนสมาร์นั้นเป็นสมาร์ใหญ่ไล่ลำดับไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดสับนะนะเหมือนกับการนะนะปอกหน่อไม้นะนะ เปลือกอันไหนที่อยู่ข้างนอกนั่นแหละคือสมมาตรใหญ่แล้วค่อยๆปอกไปทีละกลีบไปทีละกลีบกลีบที่สองก็เป็นสมมาตรที่สองกลีบที่สามก็เป็นสมมาตรที่สามกลีบที่สี่ก็เป็นสมมาตรที่สี่ไปจนถึงแกนหน่อไม้อ่อนที่อยู่ตรงกลางนั่นก็เป็นสมมาตรตัวสุดท้ายนะ ก็หลักกำหนดนับจำนวนสมาร์ทมีข้อกำหนดนิยมกำหนดนิยมหมายถึงว่าโดยส่วนมากนะอาจจะมีข้อปลีกย่อยเพิ่มเติมบ้างอันนี้ว่าโดยส่วนมากานิยมคือว่าโดยส่วนมากสองสับย่อเข้าเป็นหนึ่งสมาร์ทไม่เป็นสมาร์ทท้องเพราะมีแค่สมาร์ทเดียว อันนี้อันนี้ไม่เป็นสมาร์ททองนะนะอันนีน้นสองซับพ,พอมันย่อเข้ากันก็เป็นสมาร์ทเดียวสามซับย่อเข้าเป็นนะย่อเขา้าย่อเข้ากันน่ะอันนี้จะเป็นสองสมาร์ทสีส่ซับเมื่อย่อเข้ากันมันจะเป็นสามสมาร์ทห้าซับย่อเข้ากันมันจะเป็นสี่สมาร์ท ถ้าทำจำนวนตัวเลขให้เห็นนะลักษณะถ้าหนึ่งบวกหนึ่งตำแหน่งที่ต่อกันเนี่ยมันคือสมาร์ตตำแหน่งเครื่องหมายบวกเนี่ยนะมันมีตำแหน่งที่ต่อกันแค่หนึ่ง ถ้าให้เห็นเป็นภาพนะเครื่องหมายบวกเนี่ยมันคือจุดเชื่อมที่มีแค่หนึ่งตำแหน่งนะอาลักษณะนี้จะมองเห็นได้ง่ายหน่อยนะถ้าทำถ้าหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยมันคือสามสับอามันจะมีจุดเชื่อมตรงเครื่องหมายบวก เป็นสองนี่คือตำแหน่งสมัติตัวตัวเครื่องหมายบวกเนี่ยอ่าใช่ละก็จะเห็นภาพแล้วเนาะหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนี่คือจำนวนสี่สับเลขหนึ่งก็เหมือนกับสับ ที่เอามาต่อกันนะเลขหนึ่งสี่ตัวนก็เหมือนสี่สับพอเอามาต่อกันตำแหน่งที่ต่อกันเครื่องหมายบวกมันจะมีแค่สามตัวก็เห็นตัวตำแหน่งที่ต่อกันคือตัวเครื่องหมายเครื่องหมายบวก ท่านก็ยกตัวอย่างมา,าถ้าสี่สับล่ะถ้าห้าสับหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งมีเลขหนึ่งห้าตัวฉะนั้นตำแหน่งเครื่องหมายบวกมันจึงมีสี่ตำแหน่งเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบ,บวกมันจึงเท่ากับสี่นี่นะคือลักษณะของสมาร์ทเนาะ เห็นการทําเครื่องหมายบวกบวกหนึ่งบวกหนึ่งอย่างนี้อ่มันก็มองเห็นภาพง่ายเป็นเบื้องต้นก่อนแต่พอไปถึพอไปเป็นการเอาคําศัพท์มาต่อกันจริงๆมันมีคําแปลอยู่ด้วยนะ,ะทำแปลเวลาเชื่อมกันเนะี่ยหนึ่งมาบวกหนึ่งอะครับมันจะมีคำแปลเชื่อมตรงกลางอยู่ในแต่ละสมาร์ท คำแปลที่เชื่อมกันนะ่ะมันจะเป็นตัวบอกว่าเป็นสมาธิอะไรถ้าแปลว่าคือมันจะเป็นอวะบุพบทอวะธรณะบุพบทกรรมทเริสมาธิถ้ามันแปลว่าว่าเป็นมันจะเป็นสัมภาวนะบุพบทกรรมทะริสมาธิถ้ามันแปลว่าและมันจะเป็นทวันทะสมาธิอย่างนี้เป็นต้น มันแปลว่ามีมันจะเป็นท่องพีสมัตนะนี่นี่นี่คือจะต้องสังเกตที่คําแปลเวลามันเชื่อมกันอ่าแล้วเอาคําแปลนั้นแหละมาเรียกชื่อสมัตแต่และสมัตอะไรก็มาเรียงต่อต่อกันได้หลายๆลายสมตอ่าอันนี้ก็ให้เห็นภาพเป็นตัวเลขอย่างนี้จะได้มองได้ง่ายขึ้นนะหลัก กำหนดลำดับสมาธิอ่าละจะมีข้อแตกต่างระหว่างการกำหนดสมาธิทอ้องแบบไวยากรณ์พื้นฐานกับแบบไวยากรณ์ที่เรากำลังเรียนอยู่นี้มีการเรียงลำดับการาการเรียงที่แตกต่างกันหน่อยหนึ่ง ในการกำหนดสับแต่ละสับที่ย่อเข้ากันว่าเป็นสมาธิอะไรนั้นต้องอาศัยกฎเกณฑ์ของสมาธิแต่ละชนิดที่เรียนมาแล้วนะเป็นตัวกำหนดนผู้จะเข้าใจสมาธิท้องได้ดีจะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ของสมาธิแต่ละชนิดที่เรียนมาแล้วเป็นอย่างดีนะ,ะต้องเป็นอย่างดีเป็นอย่างดีนั่นคืออาศัยเวลา ครุกคลีมานานพอสมควรเป็นอย่างดีนั้นการแปลธรรมบทมากพอและก็เรียนสมาธิควบคู่ไปด้วยจึงจะเรียกว่าเป็นอย่างดีได้การเรียนสมาธิทอ้องการเรียนสมาธิในหนังสือไวยากรณ์อย่างเดียวนั้น,นก็ยังไม่จัดว่าเป็นอย่างดีนะ,นะการเรียนสมาธิใน วยากรณ์ที่เราเรียนกันอยู่แล้วได้แปลธรรมบทแล้วก็เห็นตัวอย่างคำศัพ์สมัติแต่ละชนิดแต่และชนิดนะนะพอสมควรนั่นจึงจะเรียกว่าเป็นอย่างดีนะนะ,นะการเรียนตัววายกณร์ธรรมดานั้นก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะนะและการกำหนดสมัติใหญ่นะสมัติใหญ่สมัติน้อยนั้นมี หลักกำหนดอย่างนี้หลักกำหนดนิยมนะนิยมก็คือว่าโดยทั่วไปหรือว่าส่วนมากสมาร์ทใหญ่สมาร์ทน้อยนะสมาร์ทใหญ่สมาร์ทน้อยสมาร์ทน,น้อยก็คือตัวที่อยู่ข้างในนะมันคล้ายๆกับซับเซตนะมีวงเล็บใหญ่แล้วก็วงเล็บในน้อยข้างในอีกอ่าละ สมาร์ใดแปลก่อนสมาร์นั้นเป็นสมาร์ใหญ่หรือสมาร์แม่สมาร์ใดแปลก่อนสมาร์นั้นเป็นสมาร์ใหญ่สมาร์ที่แปลเป็นลำดับรองลงไปก็เป็นลำดับของสมาร์ภายในจนถึงสมา r ์จนถึงน้อยที่สุดเหมือนกับการปอกหรือว่า เด็ดเด็ดกลีบของดอกกุหลาบเนาะหรือหน่อไม้หรือดอกกุหลาบนะกลีบแรกที่อยู่ข้างนอกนั่นแหละเป็นสมัตใหญ่กลีบที่สองที่เราเด็ดออกมานะี่นั่นคือสมัตที่สองกลีบที่สามกลีบที่สี่ะเราเด็ดกลีบออกจนเหลือแค่ตรงกลางที่เป็นอ่า ตุมๆอยู่ตรงกลางนะอันนั้นก็เป็นสมัรตตัวสุดท้ายน,ะ,นะครับเห็นเห็นภาพนะพูดถึงดอกกุหลาบเนาะ,ะ,นะเวลาเรียกชื่อก็เรียกไปตามลำดับเหมือนกลีบกุหลาบนะกลีบข้างนอกก็เป็นสมัรตใหญ่กลีบถัดมาก็เป็นตัวที่สอง กลีบถัดมาก็เป็นตัวที่สามนะนะก็ไล่ไปจนถึงแกนตรงกลางนะอันนี้คือ,อรูปแบบการเรียงลำดับสมาร์ใหญ่กับสมาร์ทอนะ้องนะตามเอกสารท่านเรียงอย่างนี้นะ ่าขอวาดภาพให้เห็นอ่ากลิปกุหลาบวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นอย่างนี้ก็แล้วกัน ขอวัดเป็นรูปกุหลาบเลยจะได้มองเห็นภาพอาอาจจะดูไม่เหมือนกุหลาบเท่าไหร่เนะาะลักษณะอย่างนี้เขอขอใช้เป็นเส้นแล้วก็แล้วกัน เส้นยาวเส้นเล็กอ,อย่างนี้กลีบที่หนึ่ง ตำแหน่งที่อยู่ข้างนอกอย่างนี้เป็นใหญ่สมาร์ทใหญ่อันนี้คือสมาร์ทใหญ่อันนี้ก็ให้เห็นภาพเป็นสมาร์ทใหญ่ กลีบที่สองนะก็เป็นสมาร์ตสมาร์ตาเรว่าสมาร์นะเนี่ยเขาจะไล่ลำดับไปอย่างนี้ก็จะเป็นสมาร์ท้องอันนี้อันนี้ขอเป็นท้องท้องคือตัวที่อยู่ข้างในนะอันนี้เป็นท้อง กลิปที่สามกลีบที่สามอันนี้ก็เป็นท้องตามลำดับแล้วก็กลิปที่สี่นี้ก็เป็นทอ้องการเรียงลำดับอย่างนี้ ตามเอกสารที่เราเรียน,นาตามหนังสือวิทยกรที่เราเรียนตรงนี้ตามเอกสารนี้นะตามแนวนี้อ่าอีกแนวหนึ่งอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งอ่าเอามาเป็นฝั่งนี้นะ ตัวแรกอันนี้เป็นสมาร์ทใหญ่อันนี้สมาร์ทใหญ่อันนี้ตัวที่หนึ่งแต่พอเรียงตัวที่สองท่านนับตัวนี้อ่า นับตัวนี้เป็นตัวที่สองนับตัวนี้เป็นตัวที่สนับตัวนี้เป็นตัวที่4ี่นี่อันนี้ไวยากรณ์ทั่วไปนะอันนี้พื้นฐาน วายาุณทั่วๆไปท่านนับอย่างนี้ตัวข้างนอกกลีบข้างนอกเป็นสมมา์ทใหญ่แต่พอนับตัวในที่อยู่ข้างในนั้นไปนับเอาจากแกนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยลำดับที่สองเนี่ยไปเอาแกนที่อยู่ตรงกลางมานับเป็นตัวที่สองนะแล้วก็น่ะค่อยๆขยับออกมาน่ะขยับออกมา ที่สังเกตเห็นแต่ตามเอกสารตามหนังสือไว้ากเรเล่มเขียวเนี่ยท่านนับนับไปตามลำดับเลยตามกลีบที่เราเด็ดออกมาเลยนะนะจะนับยังไงก็ตามความหมายยังเหมือนเดิมะเป็นแค่วิธีการเรียงเฉยเฉยนะถ้าเรียงแบบเอกสารที่เราเรียนเนี่ยมันก็จะไปตามลำดับเหมือนที่เราอ่า เด็ดกลิบดอกไม้ออกมานะก็แค่สลับลำดับกันเฉยๆแต่ความหมายไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นวิธีการเรียงเฉยๆนะอันนี้คือรูปแบบของการเรียงลำดับนะข้างนอกนั้นเรียกเป็นใหญ่เหมือนกันนเอาด้านนอกเป็นใหญ่อันนี้ก็ด้านนอกเป็นใหญ่แต่พอ เรียกตัวที่อยู่ข้างในที่เป็นท้องนี่นะครับเรียงลำดับต่างกัน,นเรียงลำดับในการพูดเรียงลำดับเฉยๆนะแต่เวลาเขียนรูปวิเคราะห์นั้น,นก็วิเคราะห์เหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวจะได้ดูต่อไปตัวอยา่างอันนี้มีตัวอยา่างให้ไปดูตัวอย่างตัวนี้มากอ่อนว่าเวลาเรียงลำดับ นะท่านเรียงลำดับนะอย่างไงนะนะอย่างอย่างสับนี้อันนี้ยังไม่ได้ดูรายลนะเอียดเนาะนี่คือกลิบนอกแล้วก็ท่านเรียงลำดับขึ้นไปอย่างนี้จนไปถึงแกนนะวิธีนับนับแบบหนึ่ง สองสามอันนี้ตามเอกสารตามเอกสารนี้ตามเล่มนี้ที่เราเรียนแต่วยากรณ์ในเว็บใน Google เวลาทันนับอันนี้นะอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สาม น,นตัวข้างนอกนั้น,นตัวล่างสุดนั้นเป็นสมาร์ทใหญ่เป็นสมาร์ทใหญ่เหมือนกันแต่พอเรียงลำดับพอเรียงลำดับนับในเว็บก็จะนับตัวนี้แล้วก็ค่อยนับตัวนี้นแต่นับแบบเอกสารที่เราเรียนไวยากรณ์เล่มใหญ่นี้ นับหนึ่งอันนี้เป็นใหญ่อันนี้เป็นท้องอันนี้เป็นท้องตัวสุดท้ายนะแต่การวิเคราะห์ก็เขียนแบบนี้เหมือนกันแต่การนับลำดับนับต่างกันเฉยๆแต่รูปวิเคราะห์ต้องเขียนเหมือนกันไม่ได้ต่างกันต่างกันแค่การนับอย่างนี้นับนบอย่างนี้มานี้มานี่เนาะอ่านี่คือข้อแตกต่างในการนับ อันนี้พูดถึงการเรียงลำดับสมาธิก่อนนะยังไม่ถึงเนื้อหาจริงๆวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านีา้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสนทนาท้ายชั่วโมงท่านใดมีคำถามก็เชิญได้จ้ะ เอารเด็อยู่หน้านี้นะฮะเหตุผลของการที่นับต่างนี้เพื่อประโยชน์อะไรฮะเป็นหนึ่งสามสองกับหนึ่งสองสามเนี่ยฮะที่มีไม่มีม,ม,มีวัตถุประสองค์อะไรที่จะให้นับต่างอันนี้นะท่านแสดงให้เห็นลำดับตามความเป็นจริงเหมือนกับการตามที่นับลำดับหนึ่งสองสามอย่างนี้อา่า ให้ตรงกับสภาพจริงๆเหมือนเราเด็ดกลีบดอกไม้เวลาเด็ดก็ต้องเด็ดตัวที่หนึ่งออกไปจากนั้นจึงเด็ดกลีบที่สองแล้วจึงเด็ดกลีบที่สามนะการพูดลำดับอย่างนี้มันสมจริงมันตรงกับความจริงส่วนการ <I have. S 1> อ่า <I have. S 1> ส่วน <I have. S 1> ใะไมบ้ับส่วนการนับลำดับอย่างนี้อ่า พอเราเด็ดกลิบที่หนึ่งออกไปแล้วแล้วเราไปดิเด็ดกลิบเด็ดกลิบที่อยู่ข้างในนะไปเด็ดกลิบทีข้งในซึ่งมันข้ามลำดับการเด็ดกลิบตัวที่2องซึ่งมันเป็นกลิบสองนะเนี่ยแต่การเรียงอย่างนี้ท่านไม่ได้เทียบเคียงกับการเด็ดกลิบดอกไม้ท่านแค่กําหนดว่า ตัวที่เป็นตัวอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นสมาตรใหญ่ส่วนในท้องนั้นอันไหนเขียนก่อนก็ให้นับเป็นตัวเลขเลยนะ,ะถ้าไม่ได้ถ้าไม่เขียนถ้าไม่เขียนตัวเลขถ้าไม่เขียนตัวเลขอ่าอ่ามันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นใหญ่ สมาดนี้เป็นสมาดใหญ่ส่วนตัวท้องนั้นอันไหนเขียนครั้งอันไหนทําก่อนก็ให้นับเป็นท้องตัวที่หนึ่งอันนี้เป็นท้องตัวที่หนึ่งอันนี้เป็นท้องตัวที่สองอย่างนี้การการเรียงลําดับของไวยากรณ์ที่เราเห็นในเว็บหรือในไวยากรณ์ทั่วๆไปน่ะ ตัวไหนเป็นตัวใหญ่ก็อยู่ข้างนอกไปนับเป็นตัวใหญ่ส่วนในท้องนั้นอันไหนเขียนก่อนก็นับเป็นลำดับต่อมาเพราะว่าเวลาเขียนวิเคราะห์จริงๆนั้นเราจะวิเคราะห์จากแกนข้างในลงมาเราจะวิเคราะห์ตัวไหนสุดแล้วก็ค่อยถัดจากค่อยถัดออกมาการวิเคราะห์สมา์ทนั้นเราจะวิเคราะห์จากแกนข้างใน ออกมาข้างนอกนะนะฉะนั้นท่านจึงพูดว่าพูดว่าตัวตัติยาตุนนั้นเป็นใหญ่เมื่อพูดตัวใหญ่แล้วให้พูดจากแกนข้างในออกมาข้างนอกอนะนี่คือวิธีการที่ท่านทำแล้วก็ท่านนับลำดับในแบบไวยากรณ์ทั่วไปส่วนในไวยากรที่เราเรียนอยู่นี้ ท่านนับลําดับก่อนนะอันนี้เป็นกลิบที่หนึ่งอันนี้เป็นกลิบที่สองอันนี้เป็นกลิบที่สามแต่เมื่อเวลาวิเคราะห์ก็ให้วิเคราะห์จากข้างในออกมาข้างนอกนะไล่ตั้งแต่สามสองหนึ่งไล่มเวลาวิเคราะห์ก็ไล่มาไล,ไล่ถอยกลับอย่างนี้นะแต่เวลาบอกต้องบอกจากข้างนอกเ,อเข้าไปข้างในนะนะ บอกลำดับบอกจากข้างนอกเข้าไปข้างในสมจริงตามลำดับที่มันเป็นอยู่เหมือนกับการเด็ดเกลีดดอกไม้แต่เวลาวิเคราะห์จะวิเคราะห์จากข้างในออกมาข้างนอกนะพูดถึงตัวแกนก่อนนะแล้วก็มันคล้ายๆาการการประกอบเข้าอ่า การการการประกอบสมาธิก็ประกอบจากแกนข้างในนะเหมือนเราประกอบอะไรอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ค่อยๆขันน็อตจากตัวในตัวในแล้วก็ค่อยออกมาข้างนอกนะแต่เวลาเราถอดออกก็ถอดจากข้างนอกเข้าไปข้างในแต่การประกอบต้องประกอบจากข้างในออกมาข้างนอกนะอย่างนี้นะมันจะทั้งลำดับเข้าไปแล้วลำดับออกมานั้น มันจะมันจะไม่สะดุดนะอันนี้แปลว่า,าไปตามลำดับจากนอกเข้าไปข้างในเวลาทําจากข้างในก็วนลำดับออกมาแต่การบอกชื่อสมทิแบบพื้นฐานทั่วไปท่านบอกอันใหญ่บอกอันใหญ่เสร็จแล้วไปบอกว่าตัวในเป็นลำดับแรก ตัวถัดมานะครับก็เป็นลําดับถัดมานะนะนะมันจะมีการสะดุดตรงหน่อยหนึ่งมันคือใหญ่แล้วไปเอาแกนออกมาพูดถึงตัวใหญ่แล้วไปเอาจากข้างในออกมานะพูดถึงตัวใหญ่แล้วจะแล้วไปไล่จากข้างในออกมานะนะกบ ลองลองทำความเข้าใจดูนะการไล่ออกมานั้นไล่มาออกมาเหมือนกันแต่การพูดเข้าไปนั้นพูดไม่เหมือนกันการวิเคราะห์นั้นออกมาเหมือนกันไล่ออกมาไล่ออกมาไล่ออกมานั้นเหมือนกันเหมือนกันแต่การพูดเข้าไปข้างในนั้นไม่เหมือนกัน ใหญ่เล็กเล็กใหญ่ใหญ่แล้วก็หนึ่งสองันนี้นะพูดเข้าไปใหญ่แล้วก็พูดออกเข้าไปอย่างนี้น,นะ่นะ,ะ,อะ,อะ,อะลองฟังฟังไปฟังมาอาจจะสับสนเนาะเราเด็ดกลีบกลาบกลีบนอกออกไป แล้วไปเด็ดไปเด็ดตัวที่อยู่ข้างในนะไปเด็ดตัวที่อยู่ข้างในแล้วจึงมาเด็ดตัวที่อยู่ตรงกลางนี่มันการการพูดอย่างนี้หรือการก,าร,กระทําอย่างนี้นะมันเหมือนกับการสลับลําดับหรือมันสะดุดหน่อยหนึ่งมันไม่สมูทนะแต่การเด็ดกลีบที่หนึ่งเด็ดกลีบที่สองแล้วเด็ดกลีบที่สามนี่อันนี้นไปตามลําดับ เวลาเอาประกอบเข้าไปคืนนะก็เอากลีบในเข้าไปเหมือนกันจากนั้นก็เอากลีบที่สองมาแปะแล้วก็เอากลีบที่สามมาแปนะนะต่างกันเฉพาะการเรียกลำดับแต่วิธีการยังคงเหมือนกันตามเดิมอ่าเจริญฟอนตรงนี้ อ่าสาธุสาธุครับครับครับเจ้าพี่หมอพี่วรพาพี่สุวรรณามีไหมครับเชิญครับคือ ท่านอาจารย์มองแล้วก็มองที้งต,ต,ตัวแรกมาแล้วก็มองไปตัวขยายขอาไปเรื่อยๆถ้ามองแบบนั้นได้ไหมครับอได้ได้ไดอาจารย์วันการการแยกออกมาก็คือมันขยายกันไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆอขยายกันไปเรื่อยๆหนึ่งธรรมจักรแล้วก็แยกไปตัวปวงรังขยายธรรมาจัก,การทีหนึง่งใช่ใช่กลเป็นบแบบนี้ อ่าอ่ามันจะเป็นอย่างมันอาจารย์หมอกล่าอ่าอันนี้เป็นสมาร์ทแรกแล้วก็มีพอพอสำเร็จรูปมาเป็นธรรมจักรกังก็เอาธรรมจักรกังมาวางไว้แล้วก็เอาปวารังมาขยายอ่าพอได้ปวาระธรรมจักรกังก็เอามาวางไว้แล้วก็เอาประว,วัติตังมาขยายมันจะขยายกันไปเรื่อยนะอ่าตอนแรกเป็นสมาร์ทเดียวก่อน ทมโมเอวะจักกลางนี่เป็นอวธารณะบุพบทกรรม,มทเรสมาตอันไวจักคือทาพอสําเร็จรูปก็ได้คํานี้ลงมาพอได้ผลลัพธ์ออกมาก็เอาผลลัพธ์ตัวน,นี้มาวางไว้ตรงนี้นลองสังเกตดูถ้าทำถูกลำดับอ่ามันจะมันจะไม่ ไม่สะดุดนะการทําสมาธิท้องถ้าทํามาถูกลําดับมันจะไม่สะดุดนะมันไม่มีอ่ามันมันมันจะสมุดทำโมเอวะจักกังได้มาเป็นธรรมจักกังจากนั้นเอาตัวนี้มาวางไว้ตรงนี้เอาปรวรังมาขยาย ปวรังจะตังธรรมจักกันจาติสำเร็จรูปเป็นนะ,นะมันมันจะได้อย่างนี้ปวระธรรมจักรกังพอได้ปวระธรรมจักรกังก็เอามาวางนะเอามาวางเอามาวางเรื่อยๆตามคำแปลของมันนี่นะแล้วเอาประวัติตังมาขยายมันจึง ได้รูปมาเป็นอย่างนี้มันจะเป็นลูกโซ่ไหลตามลำดับกันมาเ,าเรื่อยๆอันดับแรกธรมโมโบอกกจักกังเป็นธรรมจักกังเอาปวารังมาถวายธรรมจักกังเอาปวารังมาขยายธรรมจักกังเอาปวัติตะมาขยายปวาระธรรมจกักนะนะมันจะเป็นเปลาะเป็นเปลาะเป็นเปลาะไปะได้ลำดับอย่างนี้ อ่าเชิญผ่อมันคือการขยายกันเชิญผรอนอ่าสาธุจ้ะเป็นความรุ่เสียงผู้หญิงครับจะถามเชิญครับครับสมบัติ ค่อนข้างฉับสนหน่อยอะเพราะว่าอเดี๋ยวเห็นอุทาหรณ์ไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าลำดับมันเป็นยังไงเนาะถ้าจับหลักอย่างที่พี่หมอว่า,าเมื่อกี้ฮะคือขยายไปตามตัวตั้งแล้วขยายตามไปเรื่อยๆก็อันนี้ก็คือเราแทนเราไม่ไไมไม่ม่เทียบไม่เทียบการการจัดอันดับแต่เทียบตามความเป็นจริงก็คือขยายเราขยายต่อไปเรื่อยๆอันนั้นก็พอจะ เข้าใจง่ายขึ้นฮะถ้าเป็นเลขมันจะประมาณอย่างนี้ครับอ่าสมมุติว่าหนึ่งบวกสองมันได้สามเวลามาทำตัวล่างเนี่ยต้องเอาสามลงมาด้วยเอาสามมาไว้แล้วสามจะบวกกับอะไรก็ก็แล้วแต่สามอาจจะบวกกับอ่า บวกกับ4ก็แล้วแต่มันจะเป็นอ่าแล้วแต่ชนิดของมันนะมันจะเอาผลลัพธ์นี่มาต่อกับตัวใหม่เรื่อยๆนะนหนึ่งบวกสมันได้สามนะแล้วค่อยเอา3ามลงมาส่วนมันจะบวกอะไรข้างหน้ากันแล้วแต่แล้วแต่ชนิดของสมาร์ทแล้วมันก็ได้เจ็ด จากนั้นก็เอาเจ็ดลงมาส่วนมันจะบวกกับอะไรข้างหน้าก็แล้วแต่สมมุติเอาบวกกับสองนะมันมันจะไล่เอาผลลัพธ์ลงมาลงมาไล่แล้วก็ต่อกับตัวต่อต่อไปอ่าแล้วมันก็ได้เก้าอย่างนี้เก้าเป็นสมาร์ทใหญ่มี สมัติท้องอ่าไล่ไปตามขั้นตอน,นมีสมัติท้องคือตัวนี้สมัติท้องคือตัวนี้ก็ถ้ามองเป็นตัวเลขมันจะเป็นลักษณะนี้คือเอาผลลัพธ์ของแต่ละครั้งมาต่อกับตัวใหม่เรื่อยๆผลลัพธ์ตัวแรกคือสามพอสามมาต่อ ก็เอาสามลงมาสามก็เอาลงมาต่อกับอะไรก็ได้แล้วได้ผลลัพธ์คือเจ็ดแล้วก็เอาเจ็ดลงมาต่ออะไรก็ได้แล้วได้ผลลัพธ์คือเก้าเก้าเป็นใหญ่ตัวสุดท้ายของวิธีทำตรงนี้นะนะซึ่งมีลำดับเจ็ดมีลำดับสามลำดับเจ็ดตัวนี้ ก็มีชื่อสมาร์ตลำดับสามก็มีชื่อสมาร์เรียกอยู่นะก็เป็นกันเหมือนถ้าเห็นตัวเลขอย่างนี้ก็พอมองได้ง่ายหน่อยนะอันนี้เป็นแค่การบวกกันเฉยๆแต่สมาร์มันมีชื่อเรียกตรงเครื่องหมายบวกเนี่ยเครื่องหมายบวกตัวนี้มันเป็นชื่อสมาร์ตตามคําแปลอันนี้บวกกันนี้ถ้าแปลแบบนี้เป็นสมาร์นี้ถ้าแปลแบบนี้เป็นสมาร์นี้แปลแบบนี้เป็นสมารน์นี้มีสมาร์อยู่ สามสมาร์ด้วยกันในในสมาร์ทท้องกลุ่มนี้นะอ่าจริญพรเนี่เรนจานท์ครับถ้าเราสรุปมองรูปแล้วในรูปพระพีสมาร์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ทุติยาจนกระทั่งถึงอ่สัตตมีสัตตมีใช่มัตมีเนี่ยฮะดูแล้วจาก ุติยาถึงปัญจมีเนี่ยมันจะมีทั้งทั้งหมดเนี่ยใช้กริยากิจนำหน้าได้แต่ว่าจากกราจากทุติยาถึงปัญจมีเนี่ยเนื่องจากเป็นกริยาการมันจะเป็นกริยาคิดอย่างเดียวครับนายอ่าอาจารย์ันแต่ถ้าเป็นลูกของสัตมีหรือฉัตทีเนี่ยอาจจะเป็นวิเศษนะอาจรย์ันจรัเพราะว่าอาจารยันอ่าอ่าอันนี้เป็น เป็นการมองลงในในรายละเอียดที่ที่ค่อนข้างลึกลงไปอีกอรูปของชัดธีกับสัตตมีนั้นมันเชื่อมกับคำนามได้ใช่ไหมครับฉะนั้นฉะนั้นในชัดธีตุลยยาหรือสัตตมีตุลยานั้นตัวตุลยานั้นจะเป็นคำนามหรือคำคุณน,นามก็ได้โดยที่ไม่ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นกิริยากิจเพราะเวลามันแปลเชื่อมเนี่ยมันแปลมันแปลเชื่อมกับของได้ของเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมกับคํากิริยานะหรือในนะนะอ่าส่วนมากจะของชัดทิวิพัตจะไม่เชื่อมกับกิริยานะนันทุติยาตติยาจตุถีปัญจมนะีหรือสัตตมีเนี่ยมันจะเชื่อมกับกิริยาได้นะ แต่ถ้าของเนี่ยไม่ต้องเชื่อมกับกิริยาตรงนี้ออย่างอย่างที่อาจ,จารย์มองมองเนี่ยมันก็ชัดเจนมากมองลงไปได้ได้ได้เลึกลงไปอีกเฉลพยพลเดินกรีเชนี้ถ้าไม่มีตัวกรีที่ก็มีอัติเข้ามาอาจจะมีอัติอัติเข้ามาด้วยอัติใช่แลวใช่แล้เฉลยพลก็เทียบกับพนะบุบหรือว่าเทียบกับ ภาษาภูมปิมปฎิปปที่มีใส่ราวะจิตพรนัดทีเข้าไปอ่า,อาเฉลยพร,เ,ร,ยรเหมือนเหมือนกันนี่ยจตุถีพิกขาเนี่ยจตุถีเป็นวิเศษณะหรือเป็นปุรณะสังขยาที่ทําหน้าที่เป็นคําขยายพิกขาเนี่ยก็เป็นคํานามฉะนั้นตุลยยาตัวนี้ไม่มีกิริยาเลยเมื่อไม่มีกิริยาเลยมันจึงมันจึงเรียกหาฉัตรถีเพราะคํานามนั้นมันจะเชื่อมกับฉัตรถี นวโมสัม,มเนโรนวโมก็เป็นคําคุณนามุรณะสังคยาเป็นคุณนามสัม,มเนโรเป็นนามเมื่อไม่มีกิริยาเลยมันจึงเชื่อมกับชัดทีอย่างนี้นะพอเราเติมอัถิเข้ามาก็เพื่อให้ประโยคสมบูรณ์นะแต่ถ้าพระหุพีสมาร์ทที่มีพวกกิริยาอยู่ด้วยนี่ย มีพวกกิริยาอยู่ด้วยนิขันโตกิเลสโหนีน่ขันโตมันเป็นกิริยาเมื่อกิริยามันจะเรียกหาทุติยาต,ติยาจตุทีปัญจมีหรือสัตตมีนะนะอันนี้แปลว่าออกไปแล้วออกมันจะเรียกหาปัญจมีมันจึงเป็นยัตสมานะออกไปจากนะหรือไปปราดแล้วจากอ่าเฉลิพรนอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ให้รายละเอียดอได้กว้างขึ้น อาจาจริ์พรนสาธุสาธุเจริญพันธุรบครับคุเผู้ชอเริญครับถ้าไม่มีก็เจ็ดโมงยี่บห้าครับขอเชิญเก้ยวยครับได้เวลาแล้วนะคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาบุญเเพลศวัตโนที่เคารพอย่างสูงเจ้าค่ะขออารธาธนา วอนนี้มนท่านไปปฏิบัติกิจของส์งเจ้าค่ะโมทนาาสาธุทุกท่านอย่าสาธุสาธุ